ำหรับบริบทของชุมชนด้ามพานะคะประชากรทั้งสิ้น 1,825 คนนะคะ940ครัวเรือนนะคะในหมู่บ้านของเรามีครูภูมิปัญญาศิลปะหมอลำนะคะท้องถิ่นและก็แหล่งเรียนรู้ก็จะมีวัดนะคะวัดด้ามพานะคะจะมีปูงใหญ่แล้วก็วัดบ้านกั้นเหลืองนะคะออกจากวัดบ้านกั้นเหลืองแล้วก็จะมีสวนทานตะวันของท่านดร.สมชายเหล่าสายเชื้อนะคะแล้วก็จะไปสวนพุทธศาสตร์ดงฟ้าหวนแล้วก็สวนสัตว์ถ้ามาเที่ยวชุมชนด้ามพาท่านจะได้ไปเที่ยวได้หลายที่นะคะแล้วก็จะมีสินค้าโอท็อปมีหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อสวรรค์นะคะได้5ดาวนะคะผลิตภัณฑ์จากกองกระดาษทิชชู่ได้3ดาวแจวบองนะคะแล้วก็ขนมต่างๆนะคะจะมีการพัฒนาสวนป่าสุขภาพชุมชนของเรามีการปลูกสมุนไพรมีการปรับแต่งสระให้สวยงามนะคะปลูกบัวแดงให้สวยงามสำหรับโฮมสเตย์ของเราก็มีบ้านจิตอาสาที่แจ้งเข้ามาก็ประมาณ15หลังนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่บ้านด้ามพานี้เรากำลังจะพัฒนาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีคือชาวบ้านผลิตสินค้าที่บ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวมาซื้อที่บ้านทำลองกินดูแล้วทำลองขายดูปรากฏว่าเป็นที่ถูกใจของเด็กและผู้ใหญ่ก็เลยทำมาเลยเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลมีเจ้าเดียวที่ขึ้นชื่อค่ะก็เป็นที่พอใจของกลุ่มหมูสวรรค์บ้านด้ามพาตำบลขามใหญ่ค่ะถ้าอยากเชิญชวนมาเที่ยวบ้านด้ามพาเพราะว่าเป็นบ้านที่เก่าแก่มีความเป็นมาของคำว่าด้ามพาเนี่ยค่ะที่ได้คัดเลือกเป็นหมู่บ้านชุมชนเป็นชุมชนนวัดวิถีเพื่อหยังพี่น้องเพื่อนั่งพ่วงสุขเพื่อนั่งพ่วงเจริญมาเอเท่าบ้านดำพาของเฮาเพื่อหยังอีกพี่น้องเพื่อชุมชนของเฮาที่เกิดได้ยันว่าไม่เอาเป็นการพาก็มาเป็นการขายสุขสุขคนพี่ได้มากหมู่บ้านใกล้เมืองรุ่งเรืองธรรมะร่มรื่น